สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปแชร์ค่าใช้จ่ายการเช็คระยะในรถยนต์ Mitsubishi แต่ตั้นปี2017นะครับรถผมก็จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัติครับตั้งแต่ออกรถมาจนถึง 60,000 กิโลเมตรก็ใช้เวลาทั้งสิ้น2ปีพอดีนะครับเดี๋ยวมาชมครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างครับสำหรับในรอบ 60,000 กิโลเมตรนะครับรายการที่ทำก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งที่ผมไม่ได้ทำก็จะเป็นการเปลี่ยนกองอากาศของแอร์ครับซึ่งผมเปลี่ยนเองอยู่บ่อยๆนะครับก็ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับในรอบนี้ก็อยู่ที่ 3,737 บาทโดยที่ของผมจะได้โปรโมชั่นฟรีค่าแรงนะครับอยู่ในเงื่อนไขการซื้อรถโดยที่ราคาส่วนนี้ที่มีราคาถูกลงกว่าปกติเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับจนถึง31ธันวาคมปี62 Mitsubishi ได้จัดโปรโมชั่นนะครับฟรีน้ำมันเครื่อง1ลิตรเมื่อซื้อน้ำมันเครื่อง6ลิตรนะครับก็ผมจะได้น้ำมันเครื่องแถมมา1ลิตรโดยจ่ายค่าน้ำมันเครื่องทั้งหมด7ลิตรและในช่วงนี้ทาง Mitsubishi นะครับมีการแถมเป็นชุดเครื่องมือติดรถนะครับเมื่อเข้าศูนย์ครบโดยชำระเงินครบ 3,000 บาทนะครับก็จะได้เครื่องมือตัวนี้มาเป็นเครื่องมือเนี่ยอยู่ในแพ็กเกจนะครับแบบนี้เล็กๆนะครับไม่ใหญ่ครับเป็นกระเป๋าขนาดประมาณฝ่ามือเดี๋ยวผมแกะนะครับในชุดนี้ก็จะมีนี่นะครับมีชุดไขควงนะครับมีชุดบล็อกขนาดเล็กนะครับมี4แฉกมีหัวทอร์กนะครับแล้วก็มีครีมปากจิ้งจกแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นครีมสำหรับหนีบสิ่งของเล็กๆนะครับแล้วก็มีลูกบล็อกตัวนี้ก็ติดรถไว้ก็สวยงามนะครับอาจจะได้ใช้บ้างหรือใช้สำหรับซ่อมแซงอุปกรณ์ในบ้านก็โอเคเลยครับก็ทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดในรอบ 60,000 กิโลเมตรนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ